นุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BMG High ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพของท่านหญิงสนใจโทรสั่งซื้อมีระบบเก็บเงินปลายทางและสามารถปรึกษาปัญหาภายในกับดร.รัน062-597-8997กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเผือกค่ะทันปากอยากเผือกคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าผลิตภัณฑ์สำหรับคุณผู้หญิงนะหญิงสาวสองก็ทานได้นะฮะพี่คิงยานอยากจะทานแล้วนะฮะ พูดไปพูดมาก็อยากจะทาน BMG High นะสีชมพูสดใสนะฮะจริงๆแล้วสำหรับคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชมนะฮะใครที่มีปัญหาปวดประจำเดือนแล้วก็ปวดทรมานมากแล้วก็ประจำเดือนมาแบบผิดปกติมดลูกหย่อนคล้อยเกิดอาการคันในน้องสาวแล้วก็น้องสาวเกิดการขยายตัวแล้วก็ไม่ฟิตกระชับเหมือนสมัยสาวๆนะฮะจนเป็นปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวนะฮะเพราะว่าสามีบ่นสามีด่าแล้วก็สามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยจนสุดท้ายเนี่ยไอ้ปัญหาที่อยู่ภายในของคุณผู้หญิงเนี่ยมันจะลามไปถึงภายนอกก็คือทำให้ผิวของเราเนี่ยหยาบกร้านแก่เกินวัยมีปัญหากระฝ้าจุดด่างดำวิธีการแก้ไม่ยากคุณผู้ชมนะแต่ต้องเลือกให้ถูกนะนั่นก็คือการรับประทานฮอร์โมนแต่ต้องเป็นฮอร์โมนที่สกัดจากธรรมชาติครับซึ่งสำหรับ BMG High ตัวนี้เขามีนะคะหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกฟางเซนตังกุยโคเอนไซม์คิวเทนกวาวเครือหรือว่าจะเป็นสารสกัดจากทับทิมชาเขียวว่านสากเหล็กแล้วก็เปลือกสนของต้นมะเดื่อธรรมฝรั่งเศสค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณรับไปเลย BMG High ซื้อ1กระปุกแถมฟรีให้อีก1กระปุกเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังแถมให้อีกค่ะกับ BMG Coffee ไปเลยอีก1กล่องเซตนี้ราคาเพียงแค่ 1,989 บาทเท่านั้นสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เขามีแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็โทรมาได้เลย062-597-8997หรือว่าถ้าคุณนะคะอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับดร.รันก็โทรมาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้เลยค่ะ062-597-8997ค่ะคุณผู้ชมนะฮะชื่นมื่นกันคุณผู้ชมนะครับเป็นข่าวเก่าเอามาเล่าใหม่แล้วกันนะชื่นมื่นนะโตศักดิ์สิทธิ์นะคุณผู้ชมเขาบอกพาผู้ใหญ่ไปสู่ขอคุณไบรท์นะฮะจัดพิธีมั่นนะฮะต่อหน้าแม่ที่โรงพยาบาลค่ะก่อนหน้านี้นะหลายคนก็ปลื้มใจกันไปแล้วเพราะว่าคุณโตเนี่ยมีการขอแต่งงานคุณไบรท์กลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไปเลยก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความน่ารักมากๆเลยล่าสุดเนี่ยคุณโตนะคะก็เลยพาคุณไบรท์ค่ะจัดพิธีมั่นเล็กๆที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าคุณแม่ของคุณไบรท์กำลังรักษาตัวนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าป่วยเป็นมะเร็งค่ะ ใช่แม่ไบรท์หรือแม่ของคุณไบรท์ค่ะใช่ป่วยมาได้สักระยะใหญ่ๆแล้วค่ะแม่ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเขาก็เลยต้องไปจัดพิธีมั่นในโรงพยาบาลนั่นเองก็มีสมาชิกในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายนะคะก็เรียกได้ว่าก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยโอ้นะโอ้ใช่ค่ะเอานะฮะขอแสดงความยินดีกับน้องไบรท์และกับน้องโตด้วยนะคะเด็กน่ารักทั้งคู่นะคะเออนะอ๋อคุณแม่ป่วยตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วแล้วค่ะแม่อ๋อเหรอกลางปีก่อนหน้านู้นแล้วก็คุณบ่ายเขาก็เลยช่วงหลังมะเร็งนะพี่เต๋อบอกเลยนะมะเร็งเนี่ยน่ากลัวค่ะตอนนี้เอดไม่น่ากลัวแล้วนะฮะค่ะแล้วก็โควิดเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่ามะเร็งนะอืมมะเร็งเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ตั้งแต่ต้นๆเนี่ยยังช่วยกันได้นะ1 2ระยะ1ระยะ2เนี่ยใช่แม่3ก็ยังพอยื้อได้แต่4ขึ้นไปแล้วเนี่ยพี่เต๋อบอกเลยว่าเหนื่อยอยู่ด้วยกำลังใจเนาะมันกำลังใจแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหมดเลยก็คือการกินการอยู่กันทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็มะเร็งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้ายกาจคือมันกินเซลล์เราเลยนะฮะกินเซลล์ข้างในเลยแล้วก็ไปเร็วแล้วก็ไปเร็วด้วยเพื่อนพี่เต๋อเสียชีวิตจากมะเร็งหลายคนคเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าตัดออกไปแล้วนะฮะตัดออกไปเรียบร้อยแล้วหมดเป็นล้านเลยนะฮะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกตินะฮะแล้วก็มาสุดท้ายก็มาขึ้นที่สมองเอากลับมาเป็นอีกกลับมาเป็นที่สมองอีกขนาดเพิ่งตัดไปเมื่อประมาณ2ปี3ปีนะคือมันลามไปเร็วไงแม่ของแบบนี้มันไปโอ้มันไปไวมากเลยแล้วก็ไปเป็นที่สมองก็ไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมเสร็จปั๊บอีก2เดือนเพราะไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะเขาบอกเขาเสียชีวิตแล้วนะฮะอายุ40เองนะ40กว่าๆเองนะไม่เยอะเลยเดี๋ยวนี้เป็นเร็วค่ะเดี๋ยวนี้เป็นเร็วมะเร็งอ่ะสมัยก่อนตอนพี่เต๋อเด็กๆ เขาบอกมะเร็งเนี่ยต้องประมาณ50 60 70 80ถึงจะเป็นมะเร็งกันใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะเด็กๆก็เป็นเด็กก็เป็นหมดแล้วคุณผู้ชมนะโอ้10กว่าขวบก็เป็นแล้วอ่ะ20 30 40นี่ตายมะเร็งกันหมดแล้วอ่ะค่ะอีกหน่อยถ้าแบบทางการแพทย์เขามีวัฒนาการน่าจะดีกว่านี้แล้วแม่เนาะเขาก็มันก็มาไกลมากนะฮะวัฒนาการในเรื่องของโรคพวกนี้นะฮะเขาก็สู้กันมานะฮะก็มากันไกลแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ตัวกันมารู้อีกทีนึงก็ตอนที่แบบระยะ3ระยะ4กันไปหมดแล้วเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเนื้อร้ายซึ่งเราต้องตรวจเป็นประจำทุกปีบางทีปีนึงตรวจ2ครั้งด้วยซ้ำไปถึงจะรู้นะฮะใช่ค่ะอ่ะเวียควงเบลล่าสยบข่าวลือนะฮะข่าวลือที่มันออกมานะฮะว่า
จะมีผู้รักดาราคู่หนึ่งเลิกกันนะฮะรับลมหนาวฉลองปีใหม่ฮะหลายคนก็สงสัยนะคะเพราะว่าคู่นี้เขาก็ดูหวานกันดีรักกันดีแต่ว่าเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวลือแว่วๆมาค่ะว่าคู่รักคู่นี้เนี่ยก็คือคู่ของคุณเวียแล้วก็คุณเบลล่าแอบเลิกกันแบบเงียบๆกันนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะสยบข่าวลือแล้วเพราะว่าพี่เวียเนี่ยออกมานะคะโพสต์ภาพอวยพรปีใหม่นะคะกับแฟนสาวคุณเบลล่านั่นเองนะคะแล้วก็พร้อมออกมาโพสต์ภาพที่ไปเที่ยวด้วยกันเขียนแคปชั่นเอาไว้ค่ะบอกว่าสวัสดีปี2021เรียนรู้ปรับตัวยอมรับสิ่งที่ได้มาจากปีที่แล้วและจะพัฒนาความคิดและจิตใจต่ออีกในปีนี้ผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ครับซึ่งแฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะรวมถึงบางคนเนี่ยก็ออกมาพูดถึงข่าวลือว่าอบอุ่นใจนะเลื่อนรูปไปเนี่ยเจอน้องเบลล่าด้วยเอาเป็นว่ามันก็แค่ข่าวลือของคนไม่หวังดีเนาะติ่งสบายใจคู่นี้เขาไม่ชอบแก้ข่าวแต่ว่าลงรูปให้ชัดเจนไปเลยค่ะอ้าวนะฮะชาวเน็ตจับตานะฮะอะไรอ่ะบอยเหรอบอยปกรณ์ค่ะแม่บอยปกรณ์กับน้องพิมพ์นะฮะใช่ค่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะ follow แอบ follow กันนะฮะเอาไอเฟียแอบ follow IG กันงานนี้มีลุ้นก็ไม่รู้ว่า follow กันนี้มันจะต้องเป่าประกาศด้วยเหรอแม่ follow IG อ่ะก็คนผู้ชายก็ต้อง follow IG ผู้หญิงหรอกนะเออแล้วผู้หญิงก็ต้อง follow IG ผู้ชายกลับเนาะบางทีมันก็เป็นมารยาทอ่ะผู้ชาย follow IG กระเทยสวยๆนะกระเทยก็ต้อง follow กลับใช่มั้ยปกติเรื่องปกติทำไมเหรอคนถ้าเกิดสมมติบอย follow IG ผู้หญิงประมาณ100คนผู้หญิง100คนต้องเป็นแฟนบอยหมดเลยนั่นน่ะสิเนาะแม่เนาะก็เลยงงเนี่ยแต่ว่าหลายคนเค้าสงสัยว่าคู่นี้เค้าอะไรยังไงกันหรือเปล่าเพราะว่าเค้าเนี่ยอยู่ต่างช่องกันอย่างคุณพิมพ์ประภาเนี่ยเขาอยู่ช่อง7เนาะแล้วก็กำลังเห็นว่าน่าจะหมดสัญญากับช่อง7แล้วแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปต่อช่องไหนนะคะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนส่วนคุณบอยตอนนี้ก็หัวใจยังว่างยังโสดอยู่หลายคนก็เลยลุ้นค่ะว่าเอ๊ะหรือว่าคู่นี้จะมีอะไรในกอไผ่หรือว่าจะมีผลงานร่วมกันก็ต้องรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมนะฮะการ follow IG กันมันก็ไม่ได้เป็นตัววัดนะคะ บางคนอย่างอ้ํากับพกอย่างนี้ก็ไม่ได้ follow กันนะคะเออเนาะใช่แม่มันไม่เกี่ยวเนาะของแบบนี้มันแล้วแต่คนนะฮะมันแล้วแต่คนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเพราะการเขามีผลวิจัยนะว่าการที่เราไปติดตามแฟนตัวเองใน Facebook หรือ IG หรืออะไรพวกเนี้ยมีโอกาสที่จะเลิกกันสูงเพราะว่าพอไปรู้ไปเห็นอะไรเยอะๆมันก็จะมีใครมากดไลค์แล้วเข้าไปดูว่าใครเป็นคนกดไลค์ให้เนี่ยมันจะเกิดอาการหึงหวงหรือว่าใครที่มาเข้ามาแซวเข้ามาแทะลมผัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเกิดอาการหงุดหงิดหรือว่าบางทีมันอยู่ที่สติด้วยนะแม่นะสติมาปัญญาเกิดแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีสติกันค่ะสติหลุดไปหมดแล้วนะคะเหมือนกระเทยข้างในห้องนู้นสติก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอแม่เปล่าค่ะสติไม่มีเพราะสตางค์หมดอันนี้เห็นด้วยค่ะแม่โอ้ใจดีนะมันให้ฉันกู้อยู่นะแต่สิ้นปีนี้ไม่รู้เอาไปใช้จ่ายอะไรหมดมันยังไม่ได้ใช้เขาจะไปเรียนแต่งหน้าอ้าวจะไปแต่งหน้าอะไรแม่เขาก็จะไปเรียนกับพี่จิ๊กนวรัตน์อ๋อเหรอเขาจะทำแบบว่าเพื่อสังคมนี้เหรอคะเขาจะไปอยู่กับพี่จิ๊กนวรัตน์แต่งอยู่ที่รามาอ๋อดีนะแม่ใช่ไหมมาคาร่าแต่งที่รามาแล้วก็บอกว่าละใครไปก็เชิญนอนค่ะเชิญตัวเองก่อนหนึ่งเชิญนอนค่ะอีมาร์ทไม่ต้องไปเรียนหรอกลูกเรียนในเนี้ยในเน็ตอ่ะใน YouTube อ่ะเมื่อกี้เนี่ยเรียกหาหนูนะสตีอยู่ไหนหนูทำไมหรอมาช่วยดูหน้าให้ฉันหน่อยฉันเพิ่งฝึกแต่งหน้าไม่เริ่มจากการแต่งหน้าตัวเองก่อนเมื่อกี้มีเข้ามาถามว่าหนูจะใช้คูชั่นดีเปล่าคูชั่นเดี๋ยวเพิ่งใช้ลูกนะครับบางยี่ห้อมันก็ลอยนะครับบัวลอยนะครับแม่บางยี่ห้อก็เทาต้องระวังนะแต่งสไตล์แบบง่ายๆก่อนเริ่มจากง่ายๆก่อนนะลูกนะค่อยๆปรับฝีมือไปเรื่อยๆนะลูกนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเวลาเก่งป้องกันได้ไปแต่งที่รามาต่อนะคะอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BMG High คุณผู้ชมนะคะสำหรับคุณผู้หญิงเลยนะคะใครที่มีปัญหามดลูกหย่อนคล้อยปวดประจำเดือนนะคะตกขามาผิดปกตินะฮะมากนะมามากผิดปกตินะฮะช่องคลอดไม่กระชับนะฮะแล้วก็มีอาการคันในน้องสาวคุณผู้ชมนะมันส่งผลถึงจากภายในสู่ภายนอกด้วยก็คือมันจะส่งผลจากภายในก็คือทรมานแล้วเนี่ยมันจะส่งผลถึงภายนอกก็คือผิวเนี่ยจะหยาบกร้านแก่เกินวัยหน้าดำแล้วก็มีปัญหากระฝ้าจุดด่างดำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแก้ง่ายๆด้วยฮอร์โมนแต่ต้องเป็นฮอร์โมนที่สกัดจากธรรมชาติครับซึ่ง BMG High ตัวนี้เขามีไว้ให้แล้วหลากหลายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นว่านช้างมดลูกฝังเซนตังกุยโคเอนไซม์คิวเทนหรือว่าจะเป็นกวาวเครือสารสกัดจากทับทิมชาเขียวว่านสากเหล็กแล้วก็เปลือกส่วนของต้นมะเดื่อฝรั่งเศสค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะรับไปเลย BMG High ซื้อ1กระปุกแถมฟรีให้อีก1กระปุกแล้วก็ยังแถมให้อีกกับกาแฟ BMG อีก1กล่องค่ะเซตนี้ราคาเพียงแค่ 1,989 บาทเท่านั้นสนใจเขามีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยโทรมาได้เลยนะคะ0625978997นะคะหรือว่าถ้าคุณเนี่ยอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับดร.รานก็โทรมาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้เลย0625978997ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะเคลียร์ดราม่าก้อยตูนะปล่อยกบนะฮะลงแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคนก็เข้าไปต่อว่าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอ้าวตกลงกบอยู่ในแม่น้ำไม่ได้แล้วกบจะอยู่ที่ไหนมันมีคำตอบนะคุณผู้ชมนะฮะไม่ใช่ว่านึกจะไปปล่อยก็ปล่อยกันได้ไม่ได้นะฮะมันมีนะของมันนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนครับค่ะ